ค่ะที่นี่นะคะคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฮันวานะคะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศเกาหลีเลยก็ค่อนข้างมีความสำคัญในโซนของภาคใต้ของเกาหลีนะคะก็ยังมีพื้นที่จัดนิทรรศการแบ่งโดยหลักๆเนี่ยแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีศูนย์อาหารแล้วก็มีร้านคล้ายกิฟท์ช็อปเนาะให้เราซื้อของฝากพวกตุ๊กตาน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ขายตั๋วก็อยู่ตรงด้านชั้น1นะคะส่วนชั้น2เนี่ยก็ชั้น2กับชั้น3เนี่ยก็จะเป็นโซนแสดงสัตว์น้ำต่างๆเนาะก็แบ่งเป็นแบบโซนสัตว์น้ำเขตร้อนเนาะหรือว่าเป็นแบบเนี่ยเป็นพวกแรคคูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่แนทเรคคอมเมนต์นะคือแมงกะพรุนสวยมากคือแมงกะพรุนนะคะมันจะเหมือนแบบเยอะอะแล้วมันก็แบบเปลี่ยนสีเหมือนเขาฉายแสงสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพลงแบบดูเพลินมากสวยมากเลยเนาะก็ช่วงที่แอดไปมันเป็นช่วงเย็นนะคะเดินไปตรงที่ชั้น3มันจะมีเหมือนกระจกยาวๆเดี๋ยวจะมีคลิปถ่ายคลิปให้ดูเนาะก็คือเราจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินซึ่งแอดว่ามุมเนี้ยเป็นวิวที่สวยที่สุดเลยอะสวยมากเลยนะถ้าไปตอนเย็นอะเห็นพระอาทิตย์ตกดินอะแบบแสงมันออกแบบสีแบบส้มๆแดงอ่อนๆอะสวยมากเลยก็ที่นี่ก็ค่อนข้างมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเนาะก็ถือว่าเป็นศูนย์ที่สามารถเรียนรู้ระบบนิเวศได้อีกที่หนึ่งเลยก็ถามว่า recommend ไหมถ้าชอบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะที่นี่ก็โอเคอยู่นะถามว่าสู้ที่ตอนที่แนทไปทัวร์รอบที่แล้วอะได้ไหมแนทว่าที่นี่น้อยกว่าแต่ว่าก็โอเคมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเยอะไม่ว่าจะเป็นแมงกะพรุนที่นะชอบมากเลยหรือว่าเป็นโพรงเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่องทางเดินโค้งๆเดี๋ยวจะมีภาพเนาะแล้วก็มีปลาเยอะๆหรือว่าเป็นแบบเป็นกระจกบานใหญ่ๆอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราตัวนิดนึงแล้วก็มีฉลามอยู่ข้างในยังไงลองติดตามชมภาพบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่นี่นะคะว่ามีอะไรกันบ้างแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปนะคะไงคลิปนี้สวัสดีค่ะ